ตอนที่4เจ้าหมอนี่กำลังคิดอะไรอีกเนี่ย พวกเรามาที่นี่กันทำไมเนี่ยเจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอเข้าใจอะไรกฎของการเรียกไงฉันสับสนกว่าเดิมแล้วครั้งแรกที่เรียกนายคือตอนที่ฉันลำบากใจครั้งที่สองที่เรียกนายคือตอนที่ฉันเจออันตรายนายบอกว่าฉันต้องการฮีโร่ที่สามารถช่วยชีวิตฉันได้แต่ว่าสองครั้งที่ผ่านมาฉันไม่ได้อยากให้ช่วยชีวิตสักหน่อยไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยนี่เดิมทีข้าก็คิดเช่นนี้แต่ว่าตอนนี้ข้าพบแล้วว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆไม่ใช่สภาวะที่เจ้ากำลังเรียกข้าแต่เป็นผลลัพธ์หลังจากการเรียกของเจ้าผลลัพธ์เหรอครั้งแรกที่เรียกข้าข้าช่วยกู้หน้าให้ครั้งที่สองข้าช่วยชีวิตเจ้าครั้งที่สามครั้งที่สี่ข้าช่วยเช็ดปากให้เจ้าให้ไหลที่พักพิงกับเจ้าเข้าใจหรือยังไม่เข้าใจเหรอช่วยเจ้ากู้หน้าในตอนที่เจ้าขายหน้าปกป้องในตอนที่เจ้ามีอันตรายดูแลเจ้าในตอนที่เจ้าเหนื่อยสิ่งที่เจ้าต้องการก็คือแฟนที่เพียบพร้อมคนหนึ่งว่าไงนะเขาคงไม่รู้เรื่องที่ขอพรหรอกนะเก่งมากอะเลิกล้อเล่นได้แล้วใครล้อเล่นกับเจ้าล่ะตั้งแต่ข้ามาที่นี่เจ้าก็เริ่มโกหกข้าจนถึงเมื่อครู่ก็ยังโกหกข้าเจ้าขอพรอะไรกับเทพธิดากันแน่ฉันจะขอพรอะไรได้อีกล่ะฉันก็แค่บอกว่าอยากได้ความรักสักช่วงสิ่งใดกันนะอยากได้ความรักสักช่วงนึงต้องให้ข้าช่วยดึงลิ้นเจ้าออกมาถูกตัวให้หรือไม่ฉันบอกว่าอยากได้ความรักสักช่วงนึงเริ่มเลยเหรอแต่ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องมันถึงเป็นแบบนี้นายอย่ามองแบบนี้สิแถวนี้มีกล้องวงจรปิดนะเจ้าก็รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดแล้วยังกล้าพูดไปเรื่อยอีกตอนนั้นฉันถูกยั่วโมโหนี่นะฉันเลยพลั้งปากพูดไปรู้หรือไม่พูดไปเรื่อยเช่นนี้จะมีผลอย่างไรฉันพลั้งปากพูดไปจะทันคิดถึงผลที่ไหนกันล่ะได้คนอย่างเจ้าเหมาะจะมีความรักด้วยหรือไงเจ้าเลิกฝันได้แล้วทำไมฉันถึงไม่เหมาะที่จะมีความรักด้วยขอบคุณค่ะรับกลับดีๆครับฝันหน่อยก็ไม่ได้ถ้าชีวิตจริงมันเป็นจริงได้ใครเขาจะฝันล่ะอีกอย่างคนอย่างฉันมันทำไมฉันก็ไม่ได้ไปแย่งใครหางานโดยไม่พึ่งครอบครัวนอกจากโสดตั้งแต่เกิดฉันยังมีข้อเสียอีกเหรออุ๊ยไปแล้วอยากได้ความรักงั้นเหรอหรือว่าคนอย่างข้าต้องตกหลุมรักสตรีเช่นนี้เหรอเฮ้ยเพ้อฝันยิ่งนักถ้าหากนางยังกล้ามาวุ่นวายอีกแล้วก็ข้าจะตัดรากถอนโคนด้วยมีดเดียวเลยช่วยด้วยคู่มือเอาตัวรอดยุคปัจจุบันคู่มือเอาตัวรอดยุคปัจจุบันชีวิตยุคปัจจุบันดูเหมือนจะสบายแต่สำหรับคนสมัยโบราณที่ไม่รู้อะไรแบบนายมันมีอันตรายอยู่รอบด้านโอ้โหนี่ก็คือปลั๊กแก๊สธรรมชาตินี่ไฟจราจรต้องปฏิบัติตามกฎอย่าใช้วิชาตัวเบาตามใจห้ามต่อยตีคนและห้ามฆ่าคนห้ามขโมยของคนและยิ่งห้ามเข้าบ้านคนอื่นตามใจจำไว้แฟนดีถ้าน
านายมีเรื่องฉุกเฉินกรุณาโทรเบอร์ฉุกเฉินสุดท้ายนี่คือเบอร์โทรศัพท์ของฉันแต่นายต้องขับขันจริงๆนะถึงจะโทรได้สู้ๆสิอูติใช้ชีวิตต่อไปให้ดีเอาเอาเวลาว่างตอนทำงานทำได้เลยฉันจะกลับยังไงเนี่ยฝนตกแล้วช่วยด้วยทำไงไม่ได้เอาร่มมาไม่ต้องฉันไม่ต้องการนายฉันทำได้ตากฝนก็ตากสิอุ๊ยแค่นี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เรียกด้วยโอ้ยฉันบอกแล้วว่าไม่ต้องการนายนายอยากมาถักถางฉันใช่ไหมฉันขอพรแบบนั้นแล้วมันทำไมฉันเป็นคังคกที่อยากกินเนื้อหงฉันอยากได้ความรักลึกซึ้งบ้างแล้วมันทำไมล่ะหากเจ้าอยากได้ความรักที่ลึกซึ้งข้าให้ได้ทำไมเดี๋ยวสิฉันตอบรับไม่ได้ไม่ใช่พนายเป็นคนไม่ดีที่จริงนายก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ฉันจะบอกว่าเราเพิ่งรู้จักกันนายก็พูดเรื่องใหญ่กับฉันแล้วฉันยังไม่ได้คิดดีๆเลยแล้วฉันจะบอกแม่ว่ายังไงจะบอกผู้สื่อว่ายังไงฉันเพิ่งจะหางานได้การงานก็เพิ่งเริ่มต้นส่วนนายงานก็ไม่มีสถานะก็ไม่มีต่อไปจะจดทะเบียนสมรสยังไงรู้จะขึ้นทะเบียนยังไงเลิกเพ้อได้แล้วใครอยากมีลูกกับเจ้ากันเล่า นายไม่อยากมีลูกเหรอไม่ใช่ค่ะตัวอยากได้ความรักช่วงนึงไม่ใช่เหรอไม่ได้บอกนี่ว่าต้องเป็นข้าข้าแค่หาผู้ชายให้เจ้าก็ได้แล้วมาเหตุผลนั้นเนี่ยเพียงแค่นายหาแฟนฉันได้ก็ถือว่าภารกิจนายสำเร็จขอให้เป็นเช่นนั้นแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นฉันจะยังเรียกนายมาได้อยู่อีกสินะเช่นนั้นพวกเราก็ต้องรีบทำเวลาความอดทนของข้ามันมีขีดจำกัดนะหากวันไหนข้าทนไม่ไหวแล้วก็ยานที่หาตัวตายตัวแทนเลยตอนนี้ก็เป็นเช่นนี้ล่ะพวกเราต้องรีบหาผู้ชายสักคนและเอาแผ่นกอเอี้ยอย่างเจ้าไปสะบัดใส่เขาไม่มีใครเอานะแล้วใครเอาเปรียบเทียบเช่นนี้ฉันรู้นะว่าเหน็บแนมฉันอยู่ก็ผู้ชายในทีมของพวกเราพอเห็นฉันต่างก็ต้องกรี๊ดออร่าของฉันเนี่ยนะก็ไม่อยากจะโม้หรอกก็ได้งั้นพรุ่งนี้พาข้าไปเจอหน่อยได้สิงั้นพรุ่งนี้นายพกเงินเยอะๆหน่อยกลับบ้านนี่ฝนยังตกอยู่เลยนะนี่เอามานี่มันร่มบ้านฉันนะโอ้ยโอ้ยตัวลายไม่ช้าขนาดนี้แล้วเดี๋ยวๆหน่อยไม่ได้หรอเดี๋ยวไพรส์แม่เชียวหล่อมากซียี่องเสียงเสียงเสียงเหรอเสียงเสียงค่ะแม่เขาเป็นญาติของเสียงซื่อซื่อสงอูตีสงอูตีเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยอะส
วัสดีครับเป็นญาติของสงสื่อนี่เองนึกว่าอ๋อจริงสิพอดีเลยวันนี้หนานซิงไปทำงานวันแรกแม่รีบกลับมาทำอาหารมื้อใหญ่ให้เป็นพิเศษกินด้วยกันสิจ๊ะได้ครับมาเร็วๆเข้ามาสิเอ้านายกับห้อง302ไปก่อนนะเดี๋ยวไม่ต้องเคยเลยเข้ามาสิหิวข้าวอ่ะอุ๊ยๆเข้าหาผู้ใหญ่เป็นด้วยนะเลิศนะร้ายจริงๆแม่ดูชอบนั่งแบบเรียบร้อยอุ๊ยว่าอะไรแล้วจะให้ฉันอธิบายยังไงฉันก็ต้องหาสถานะที่เหมาะสมให้นายผักหัวคว่ำเลยนายคือคนโบราณที่เทพธิดาให้เหรอฮะบุรุษลูกผู้ชายไม่ยอมเปลี่ยนชื่อแซ่เคยได้ยินหรือไม่ฉันเคยได้ยินฉันรู้แต่ว่าพูดออกไปแล้วจะแก้ยังไงแก้เป็นสงเสียอูตีเสียสงอูตีหรือเอ๊ะเสียสงอูตีก็พอได้นะโอ้ยแม่จะทำอะไรอยู่เขากินสิมาตีกันอยู่กินก่อนนะแม่ไปเตรียมผลไม้ก่อนโอ้ยในกับข้าวนี้มันกินสินายไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างอยากกินก็คีบเองข้าวอร่อยไหมจ๊ะอร่อยครับนะมากินผลไม้แก้เลี่ยนหน่อยนี่คือส้มเช้งที่หนานซิงชอบกินที่สุดต้องกินนะอ๋อน้าไปจัดการแป๊บหนึ่งนะครับกินเลยนะทำไมแม่ทำอาหารไม่อร่อยอ่ะไม่กินเหรอเลือกกินจังข้าไม่กินส้มเช้งรสชาติแปลกจะตายตลกอ่ะน้องช้าช้าช้ากินแอปเปิ้ลแม่ฮะมิ้นนั่นเอาหั่นพริกมาแล้วไม่ได้ล้างใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหรอแม่ลืมอีกแล้วเดี๋ยวแม่เทน้ำให้นะแอปเปิ้ลยังเผ็ดเลยดื่มน้ำหน่อยขอบคุณครับไม่เป็นไรนะเสี่ยวชงไม่เป็นไรครับเป็นไงบ้างน่ารักกับอร่อยไหมกับข้าวอร่อยมากครับจริงเหรอเนี่ยกินเยอะๆนะครับเสี่ยวชงบ้านพวกเธออยู่ที่ไหนเหรอหรือเมื่อก่อนรสชาติมันไม่ค่อยมีผมอยู่ตรงข้ามเองครับไม่ตอนแรกนาบอกไม่อร่อยไงข้ามนี่น่ะเหรอแต่พอแม่ถามอร่อยมากเลยครับเพิ่งจะมาไม่มีที่อยู่หนูเลยให้เขาเช่าห้อง302อ๋อนั่นเป็นห้องที่พ่อเขาทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่มาหลายปีแล้วที่พวกเราเก็บกวาดเพราะเดิมทีจะปล่อยเช่าเธอเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเหรอใช่ครับใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่ใช่นะเธอปกติทำงานอะไรเหรอจ๊ะเขาฉันไม่ได้ถามแกอุ้ยปกติผมทำงานช่วยเหลือคนอื่นตามหาความรักนะครับน้าก็รู้จักที่ปรึกษาด้านความรักสินะใช่ไหมงั้นด้านนี้เนี่ยเขาต้องช่วยหนานซิงวางแผนให้ดีๆเลยนะอาศัยแค่ตัวเขาเองน่าจะหมดหวังแล้วล่ะแม่เหมือนว่ากับข้าวจะไหม้แล้วนะแม่ไปดูสักหน่อยไหมโอ้จริงสิแม่ไปดูก่อนนะพับรีบไปเลยทำไมลูกแม่เขามีธุระหนูไปส่งก่อนนะจะไปแล้วเหรอเจ้าชงมากินข้าวบ่อยๆนะนี่อย่าเอาที่แม่ฉันพูดเก็บไปคิดจริงนะคือว่าแล้วนายรู้สึกว่านายมึนหัวอยากอ้วกแน่นหน้าอกไม่มีเลยเหรอแปลกเกินไปแล้วไม่ค่อยมีใครกินกับข้าวที่แม่ฉันทำแล้วยังปกติถ้าหลังเที่ยงคืนรู้สึกไม่สบายก็โทรมานะฉันจะเอายาไปให้น้อยหน่อยเรื่องพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ก็เรื่องหาตัวตายตัวแทนยังไงเล่าต้องไปจริงๆเหรอเจอกันพรุ่งนี้จำไม่ลืมแต่ดูชอบนะครับแม่ว่าเขาใช้ได้เลยนะมีความสามารถสุภาพเรียบร้อยดีแม่ดูจากตรงไหนเหรอว่าเขาสุภาพเรียบร้อยอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้นะว่าตัวเองทำกับข้าวไม่อร่อยนะนอกจากเจ้าเด็กนั่นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แม่เห็นว่ามีคนกินข้าวที่แม่ทำได้อย่างอร่อยขนาดแล้วมันเสืออะไรได้ล่ะ
สื่อว่าเขาควบคุมอารมณ์ได้ไงบางทีเขาอาจแค่ไม่มีต่อมรับรสแต่ยังไงแม่ก็คิดว่าใช้ได้แค่เก็บไปคิดดูสิหนูกับเขาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้แต่เอาห้องให้เขาเช่าก่อนหน้านี้ห้องนั้นมีคนมาดูตั้งหลายคนแกก็ปฏิเสธหมดทำไมถึงปล่อยให้เขาเช่าเหรอแล้วจะให้หนูทำยังไงล่ะจะให้เขาอยู่ห้องหนูก็ไม่ได้นะสินี่เป็นโอกาสที่ดีโอกาสหนึ่งควรลงมือก็ลงมือซะแม่หนูยังไม่มีจิตใจคิดเรื่องพวกนั้นหรอกแม่แกทำงานวันแรกประธานชอบแกมากเลยใช่ไหมประธานพวกเราไม่มาด้วยซ้ำดูว่างแม่ประธานไม่มาก็ปกติไม่ใช่หรือไงประธานยุ่งขนาดนั้นเข้าบริษัททุกวันไม่ได้หรอกดูแม่สิแม่ก็ไม่ได้เข้ากลุ่มทุกวันใช่ไหมล่ะแกเพิ่งทำงานก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทำความคุ้นเคยกับเอกสารเยอะๆสภาพแวดล้อมแล้วก็พวกเพื่อนร่วมงานแต่ไม่เห็นให้หนูทำอะไรพวกนี้เลยปลุกใจขึ้นมาซะแกอย่าลืมสิประสบการณ์กีฬาสอนแกว่ายังไงไม่ละทิ้งไม่ล้มเลิกเอาล่ะรีบพักผ่อนนะค่ะยาอมเหรอช่วยปวดพี่ตะคอป่ะให้นายไว้เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือว่ายาถ่ายยาแก้ปวดท้องเสียงสาขนาดนั้นเลยเอาความรักสักช่วงนึงข้าจะช่วยนางหาใครสักคนข้าจะได้กลับไปไวๆแม่ก็ชอบเปล่าเก็บไว้ที่สำคัญด้วยนะไม่อยู่เหรอฉันเรียกแล้วนะฉันไปก่อนนะเก็บดีเทลนะเมื่อคืนฝนตกลุงสวัสดิ์นายข้ากลัวว่าจะมีคนเรียกเบาเกินไปข้าไม่ได้ยินนอนไม่ตื่นกลัวเรามาที่จริงนายไปแล้วจะทำอะไรได้ข้าจะฟังเสียงคนกรีดกราดเจ้าไหมล่ะพกเงินมาไหมไก่ทอดขนมขอบคุณครับพี่แม่ขอบคุณพี่จะตายแล้วครับจะกรีดกราดทางนี้รถดั้งเดิมทางนี้รถจะรู้เป็นเสียงกรีดกราดที่ไหนกันล่ะนี่ฉันยังไม่ได้ไปทำงานนี่พี่ชายแบ่งกันอยากกินไก่ทอดด้วยกันไหมคะงั้นฉันกินตรงนี้ได้ไหมโอเคพี่จะต้องตกลงแน่ชอบเลยลูกพี่งานเป็นยังไงบ้างครับไม่ต้องเครียดหรอกนะฉันไม่สนคนตามจีบรุ่นพี่หรอกฉันเหรอพี่อย่าเข้าใจผิดนะปกติรุ่นพี่ของเราใส่ซื่อมากถึงแม้เขาจะมีเสน่ห์กับผู้ชายแต่ว่าก็เป็นพี่น้องทั้งนั้นไม่มีผู้ชายน่าสนใจหรอกเพราะอะไรทุกคนก็ชอบคนแบบที่คนธรรมดาเขาชอบกันคนธรรมดาชอบผู้หญิงแบบไหนก็แบบที่อ่อนเป็นมีความเป็นผู้หญิงอ่อนโยนแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวเป็น
ังไงก็ไม่เหมือนรุ่นพี่ของเราหรอกไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงได้สดมาตั้งแต่เกิดล่ะฮะสดตั้งแต่เกิดเหรอนี่พี่ลองเปลี่ยนแนวคิดดูนะบางทีเขาอาจจะรอพี่อยู่ก็ได้ใช่มิล่าโรแมนติกจะตายไปนี่ว่าแต่พี่พอจะรู้จักคนที่หล่อเหมือนพี่ไหมน้อยกว่าพี่นิดหน่อยก็ได้ฉันรับได้นะ อย่างเช่นว่าญาติของพี่ญาติฝั่งแม่พี่พวกนี้น่ะกินเยอะๆนะครับไม่พลาดอยู่แล้วรู้หน่อยสงซื่อๆไอ้ฉันไม่ได้ทำอะไรนะฉันแค่คุยกับเขานิดหน่อยเองอะสภาพอย่างนางเขาจะหาตัวตายตัวแทนเจอหรือไม่จะได้กลับหรือไม่เนี่ยคุยอะไรกับเขาอวยพรให้พวกพี่มีความสุขอะไรของเธอฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นกับเขาเลิกหลอกฉันได้แล้วรุ่นพี่วันนั้นคนที่มายืมชุดกีฬาก็คือเขาฉันตามเขาตลอดทางเลยเขาก็เป็นแค่ผู้เช่าบ้านฉันฉันให้เขายืมชุดกีฬาเพราะมีเหตุสุดวิสัยเผื่อคิดอะไรไปเรื่อยจริงเหรองั้นฉันลงมือเลยนะกลับมาเลยนะไม่เอาชีวิตหรือไงอะไรกันเนี่ยนี่มันไหนต่อไหนแล้วฟังฉันพูดนะจากวันนี้ไปถ้าอยากเกี่ยวข้องอะไรกับเขาต่อให้เจอเขาบนถนนก็ต้องเดินอ้อมเขาไปได้หรือเปล่าฉันหวังดีนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วและอีกอย่างช่วงนี้ไม่ต้องไปที่บ้านฉันแล้วทางที่ดีอย่าเจอแม่ฉันเลยแล้วมันเพราะอะไรกันเล่าจะเพราะอะไรเยอะแยะล่ะกินไก่ทอดกินไก่ทอดอีกเดี๋ยวโค้ชจะมาแล้วเราก็เป็นพี่น้องโอเคเอามานี่หน่อยสิเอามานี่หน่อยไหมล่ะเป็นอะไรไปข้ากำลังคิดว่าข้าจะได้กลับไปอยู่หรือไม่นายต้องกลับไปนะนายอย่าเสียความมั่นใจเด็ดขาดเลยที่พวกเรามีอะไรดีล่ะอากาศเป็นพิษทั่วโลกอุ่นลงจังหวะการใช้ชีวิตก็เร็วอีกด้วยจะเหมือนสมัยโบราณที่ไหนเอาล่ะข้าเข้าใจแล้วเจ้าไปทำงานก่อนเถอะข้าจะลองคิดดูว่าจะรับมือยังไงก็ได้งั้นฉันไปก่อนนะเออจริงสิแม่บอกว่าไหนๆนายก็เช่าแล้วและอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ให้นายก็ได้เซียวอูตีสู้ๆนะไม่ละทิ้งไม่ล้มเลิกต้องไปเช้าไปขนาดไหนอะที่นู้นก็น่าจะเช้ามากจริงที่ซ้อมอะไปแก้ของตัวเองละเลี้ยงปลูกต้นไม้หรือเปล่าเจอกันช้ากว่ารุ่นพี่อีกอรุณสวัสดิ์ค่ะนันซิงมาเช้าขนาดนี้เลยเหรอก่อนหน้านี้ฉันฝึกอยู่ในทีมเช้ากว่านี้อีกค่ะฉันชินแล้วล่ะนี่เธอเอาดอกไม้เยอะแยะมาจากไหนเนี่ยถ้าก็มีอารมณ์สุนทรีเหมือนกันนะอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีเมื่อวานฉันเห็นบนโต๊ะมีใจกันดอกไม้ถึงแม้จะไม่ใช่ของฉันแต่วางแล้วทำให้อารมณ์ดีขึ้นจริงๆเพราะงั้นวันนี้ฉันเลยเตรียมมาให้ทุกคนฉันหวังว่าตัวเองจะทำออกมาได้ดีพี่เจียวให้พี่ค่ะสวยจังเลยขอบใจหนานซิงพี่เจียวคะวันนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างเหรอคะเสี่ยวชูเมื่อวานนายบอกไม่ใช่เหรอว่ามีเรื่องอยากให้หนานซิงช่วยอ๋อที่ฉันนี่มีใบเสร็จนิดหน่อยที่ต้องแปะนะถ้าเกิดตอนเธอแปะแล้วมีอะไรที่ไม่เข้าใจแล้วก็มาถามฉันได้ทุกเมื่อนะได้ไม่มีปัญหาแปะดีๆนะพี่เจียวดูหน่อยค่ะว่าอันนี้ใช้ได้ไหมฉันดูหน่อยสิเสี่ยวชูอันนี้ให้นายจัดการให้เรียบร้อยอีฟานฉันวางให้เธอนะฉันแพ้ดอกไม้เนี่ยเธอให้เสี่ยวชูเถอะอ๋อขอบใจนะเจ้าเด็กนี่ก็ดูขยันดีนะถ้าโดนไล่ออกจริงๆแล้วก็น่าเสียดายเนาะจากท่าทีที่ประธานมีต่อผู้ช่วยเขาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์โอ้แล้วว่าอะไรคะนั่นหนึ่งวันวันนี้ประธานจะเข้าบริษัทเอาแล้วปวดแล้วมาเช้าด้วยอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์โอ้
ไอดอลอ่ะให้ครับคุณเป็นนักกีฬาไม่ละทิ้งไม่ล้มเลิกชุดนี้งั้นทำไมถึงได้ละทิ้งเส้นทางด้านกีฬาล่ะฮะฉันทำไมยังอยู่อีกประธานคะเขาเป็นผู้ช่วยของท่านประธานชื่อหนานซิง CEO เย่ได้เจอไปแล้วค่ะโอ้ยไปเจ้าไล่เลยหรอจบเหตุแล้วฉันต้องจบเหตุแล้วแน่ๆประธานไม่พอใจแน่หนานซิงเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคิดซะว่าคงไม่มีครั้งต่อไปแล้วเจ็บผู้ช่วยคนนั้นมันเรื่องอะไรตกลงแล้วไม่ใช่หรือว่าเอาแต่ไม่ฉันว่าเขาพูดออกมาไม่ได้ด้วยซ้ำจะมาเป็นผู้ช่วยอะไรฉันเลือกเขาก็เพื่อให้ช่วยนายไม่ใช่ให้คุยเป็นเพื่อนนายอีกอย่างเด็กคนนั้นใจกล้ารับคอบมีความอดทนและยังเป็นนักอ่านของนายหลายปีเข้าใจนายดีคงทนอารมณ์นายได้นายรู้อยู่แท้ๆว่าตัวเองต้องการคนช่วยแต่จะเปลี่ยนผู้ช่วยบ่อยๆไม่ได้นะให้เวลาเขาหน่อยแล้วกันต้องการเธอหนึ่งอาทิตย์ถ้าเขาทำให้ฉันเปลี่ยนทัศนคติไม่ได้แล้วก็จะให้เขาไปเองอาหารเช้าให้นายเนี่ยไม่รู้ว่านายจะมาหรือไม่ได้เตรียมนมที่นายชอบไว้ครั้งก่อนตอนที่เจอแฟนคนนั้นของเธอชื่ออะไรนะซ่งเจียหมิงไงสรุปพวกเธอคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ช่วงนี้แล้วพวกเธอรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันตอนตีกอล์ฟอาทิตย์นี้พวกเราจะไปอีกไปด้วยกันไหมฉันไม่ชอบตีกอล์ฟก็จริงจบเธออยากได้แฟนมากเลยใช่ไหมประธานลูกฉันก็เป็นคนนะเธอต้องการชีวิตของตัวเองฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่บริษัทเราซื้อมาซะหน่อยฉันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นเอกสารโอเคแล้วนายอยู่พอดีเซ็นให้หน่อยเย้เย้ขอบใจนะเธอชอบไหมสร้อยคอก็สวยดีนะของขวัญวันเกิดฟอกเหมือนกันเด้ประธานลูกฉันเสร็จหรือยังฉันจะเปลี่ยนเสื้อลิงของฉันหนานซิงเมื่อกี้ต้องสร้างความประทับใจไม่ดีให้เขาแน่เลยฉันจะกอบคู่ยังไงดีเนี่ยสวัสดีค่ะประธานทำไงดีไม่ว่ายังไงครั้งนี้ก็ต้องเปิดปากพูดกับเขาก่อนต้องสร้างความประทับใจที่ดีให้เขาให้ได้ไม่ต้องตื่นเต้นก็เหมือนกันกับปกติมีเรื่องอะไรเหรอคะหนานซิงเธอทำอะไรก็บ้าไปแล้วเหรอพูดแบบนี้ไม่พูดยังดีกว่าอีกฟิวนักกีฬาไอ้ว่าไงวะผมจะกลับไปเขียนบทอยู่บ้านไม่มีอะไรจะใช้คุณจะอยู่นี่หรือว่าจะกลับบ้านก็ได้ไม่ได้แบบนี้จะได้อยู่ต่อได้ไงเกรงใจอะไรเล่าไปอยู่เป็นเพื่อนคนที่บ้านก็ได้ผมทำเองได้จริงแรงมากงงเลยนี่เป็นใครวะเนี่ยไม่ใช่1วัน1ชั่วโมงจ้ะเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจโอเคมั้งคุณนี่ไม่ต้องมาแต่มาทายโหดนะจะอยู่นี่หรือจะกลับบ้านก็แล้วแต่เจ้าค่ะข้าฉันถึงนะช่วยไม่ได้เป็นคนตายไปแล้วการเข้าสังคมของฉันมันตายไปแล้วแม่เอา
าแล้วเรียกพระเอกไปเนี่ยคนธรรมดาชอบผู้หญิงแบบไหนก็แบบที่อ้อนเป็นมีความเป็นผู้หญิงอ่อนโยนแล้วก็แต่งหน้าแต่งตัวเป็นยังไงก็ไม่เหมือนรุ่นพี่ของเราก็เห็นอยู่ว่านางไม่ใช่เช่นนั้นต้องทำเช่นไรดีสะดุดบ้านเราเลยสะดุดบ้านแล้วครับให้วางไว้ไหนครับไว้นี่ก็ได้ครับเอาทีวีในห้องรับแขกเปลี่ยนให้ด้วยถ้าม่านของห้องรับแขกก็เปลี่ยนด้วยผมเหรอเออน่าจะอีกราคาหนึ่งนะครับได้ครับผมจะทำเดี๋ยวนี้เลยครับขอบใจนะยินดีครับชอบความใช้เงินแก้ปัญหาไม่มีงานจริงเหรอพี่เจียวนี่ทั้งวันแล้วนะแล้วลองไปถามกันดูไหมฉันว่าก็จำเป็นก็ดีกันอยู่นะไม่ถึงงานสิการเป็นหน้าใหม่ของที่ทำงานก็ต้องมีข้อผิดพลาดกันบ้างอีกอย่างเธอแค่ตีประธานนิดหน่อยเองไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรหรอกเนาะเฮ้ยพวกพี่เคยตีประธานเหรอคะก็ไม่เคยนะไม่เคยแบบใหม่แบบสับงั้นฉันก็จบเหตุแล้วใช่ไหมเนี่ยเวลาเจอเรื่องอะไรก็ต้องคิดในด้านดีเอาไว้ก่อนเธอก็ยังได้อยู่ต่อนี่ไงใช่ไหมล่ะก็ใช่ค่ะคิดดูสิเธอตีประธานไป2ครั้งแต่เธอยังได้อยู่ต่อนี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงเธอทำดีแล้วใช่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 ใช งั้นเธอก็เก็บของเลิกงานได้แล้วรีบกลับบ้านไปพักผ่อนโอเคไหมค่ะ ไม่ต้องทุกข์ใจไปนะหนานซิงหนานซิงสู้ๆนะขอบคุณนะสู้ๆสู้ๆขอบคุณค่ะต้องรอประธานเรากลับก่อนป่ะแต่ประธานบอกว่ากลับบ้านได้แล้วนะไม่ใช่ให้กลับเลยนะจะกลับมาเจอเรื่องวุ่นวายใจอะไรกันเนี่ยอุ๊ยโอ้โหหลอกเลยเมินฉันหรอทำอะไรตกใจหมดต้องเปลี่ยนลุคเหรอหน้าเดียวจะทำอะไรเนี่ยดูท่าอาศัยแค่ตัวเจ้าคงไม่ได้มีรูปหรือไม่จะทำอะไรวางไว้หัวเตียงขจัดสิ่งชั่วร้ายไม่มีเจ้าอยากให้ข้ากลับไปหรือไม่อยากหากอยากให้ข้ากลับไปก็ไม่ต้องถามมากก็ได้งั้นเดี๋ยวจะส่งให้นายเดี๋ยวก่อนสิวันนี้เจ้าไม่มีความสุขใช่หรือไม่ก็เปล่านี่เช่นนั้นก็ดีไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่ต้องเรียกข้าฉันรู้เนี่ยหนานซิงรูปภาพนายไม่ได้การนายต้องอาศัยตัวข้านี่ล่ะโอ้ยชีวิตแม่หนูไปก่อนนะคะนี่หนานซิงล็อกประตูด้วยแม่จะสายแล้วเอาค่ะแม่ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองสู้ๆสู้ๆ
ซียวอู๋ตีไม่อยู่เหรอเซียวอู๋ตีฉันเอาอาหารเช้ามาส่งให้นายอาหารเช้าที่แม่ฉันทำทีวีใหม่ซื้อทีวีใหม่เหรอเปลี่ยนผ้าม่านด้วยฉันวางไว้บนโต๊ะชาให้นะไม่รู้ว่าเขาเอารูปฉันไปทำอะไรกันนะอุ้ยมุมสีนี้สิครับฉันเอาอาหารเช้ามาให้นายนะห้าไม่กินโอเคงั้นฉันไปทำงานแล้วนะหล่อมากหล่อมากผมมีเซอร์มากเอาไปต่อไปฉันจะไม่เข้ามาตามใจแล้วขอโทษนะจริงเอ้ยคิดไม่ถึงจริงเอ้ยสู้ๆแล้วกันนะโอ้ พี่เจียวพี่เจียวเหมือนว่าพวกเขากำลังคุยเรื่องที่ฉันตีประธานเมื่อวานพวกเธอเลิกซุบซิบคนอื่นแล้วหลับได้แล้วเออไม่สิพี่เจียวคือว่าฉันไปทำงานก่อนนะคะเอาดูสวัสดิ์หนานซิงหลับตายแล้วเอาไงอ่ะประธานมาไม่เรียกมาเลยนะพี่จิววันนี้มีงานอะไรให้ฉันทำไหมคะคือว่าประธานให้ฉันรอรับคำสั่งถ้าพี่มีเรื่องอะไรอยากให้ฉันทำบอกฉันได้เลยนะคะไม่มีฉันไม่มีผมก็จัดการหมดแล้วไม่มีอีกแล้วครับพี่เจียวพวกเขาจัดการหมดแล้วไม่มีงานอะไรแล้วล่ะงานทำงานงานอะไรก็ได้ค่ะงานใช้กำลังก็ได้นะคะถ้างั้นเสี่ยวฉู่กล่องกระดาษที่ให้เอาไปไว้ในห้องเก็บของให้หนานซิงเข้าไปช่วยสิอ๋ออยู่นี่ลำบากแล้วนะไม่ลำบากไม่ลำบากสักนิดเลยว่างหวังดีโอ้ยลูกสาวจะได้หยิบจับง่ายสุดคนหาของไม่เจอ
เออดูโล่งขึ้นเลยแต่จริงคนแบบนี้ไปอยู่องค์กรไหนใครก็รักนะคือแบบว่าแบบเขาไม่ได้บอกให้ทำแต่แบบก็หวังดีกับองค์กรถ้าสำหรับจริงแบบมีแปะบอกด้วยเออเห็นไหมนางน่ารักกันตายนันซิงนันซิงนันนันอ้าวพี่เจียวหนันซิงขอโทษขอโทษทีขอโทษจริงๆนะวันนี้ฉันยุ่งมากๆเลยฉันเกือบลืมเธอไปแล้วเนี่ยเลิกงานแล้วไม่เป็นไรค่ะแม่เจ้าแม่เจ้าพระเจ้านี่เธอเก็บนี่เองหมดเลยเหรอเฮ้ยสุดยอดเกินไปไหมฉันค่อนข้างมีกำลังนะคะทำอย่างอื่นไม่เป็นโอ้ไม่เธอเก็บได้แบบนี้สุดยอดเลยจริงๆเอางี้ดีกว่านะถ้าประธานไม่เอาเธออืมพี่เจียวเอาเองอ๋อจริงสิมีคนมาหาเธอเนี่ยใครคะหล่อสุดๆแบบมากฉันว่าหล่อกว่าประธานอีกนะเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านของเธอฟังอยากรับไว้เพราะอยากรู้จักผู้ชายคนนี้อุ้ยน่ารักนะ EP นี้นี่เป็นยังไงบ้างแม่ EP นี้ชอบที่ไหนพิเศษชอบกินซีกินข้าวตอนไหนนะตอนที่กับแม่นี่แหละที่แบบที่แบบอยู่เป็นเป็นฟีลแบบโอเคครับผมอยากเป็นอะไรให้เป็นอะไรก็เป็นนั่งนิ่งๆเข้าไปทางแม่นี่ชอบนี่ชอบซีนตอนที่ไปอยู่ดีๆก็ไปรับนางเอกถึงลมไปโอ้ยชอบมากแบบคือรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้บอกให้เขามาช่วยอ่ะแล้วเราอาจจะคิดตลอดว่านางเอกต้องแบบช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วแบบเนี่ยไม่ได้บอกให้ช่วยแต่ว่าอยู่ดีก็โผล่มาแล้วถือล่มมาคือรู้เลยว่าฝนมันตกอ่ะว่าตั้งใจออกมาตามหาคือไม่ได้แบบว่าอยู่ดีก็เดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชอบตอนทะเลาะกันที่แบบว่าเวลาไม่พอใจก็ดึงให้เปียกเวลาไม่พอใจดึงแกงอะไรอย่างเงี้ยแบบมันน่ารักดีกินข้าวก็เหมือนกันผักน่ารักน่ารักคือรู้สึกมันดูกัดกันดีแล้วมันก็ดูแบบดีและอันนึงที่ชอบคือชอบนางเอกตอนที่ไปทำงานแล้วแบบดูขยันดูแบบพยายามแบบหางานทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นเจ้านายเราจะแบบหลักคนแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบว่าอยากให้เขาโตไปกับองค์กรเราอะเราไม่จะไม่ยอมเสียเขาไปอะเพราะว่าเขาเป็นคนขยันอะเราชอบแบบเนี่ยแหละมันเป็นนักสู้อะชอบทำดีไม่หวังผลหรือครับเชื่อว่าบอสน่าจะเห็นอะในภายภาคหน้าแต่ว่ามันเป็นบริษัทที่แบบฝันที่อยากทำด้วยแหละมั้งใช่ว่ามันแบบพอเราอยากทำที่นี่จริงๆอะแล้วเขาเป็นไอดอลเราอะเราก็แบบเหนื่อยแค่ไหนเราก็อยากทำอ่ะมันก็ฟีลมานานอ่ะสนุกมากครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ EP 5นะครับไปกันเลยนะครับคลิกตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ